ต่อไปนี้ผมจะไม่สูบแบบธีรศิษฐ์แล้วนะสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG M นะฮะซึ่งวันนี้เองก็ของใหม่มาอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับก็จะเป็นทางด้านของกล่องคลาสสิกด้วยกันกลาซิล Punisher Cover นะครับก็ออกฟิล์มเดียวกับทางด้านของ RP นะหมายถึงใต้น้ำนะฮะก็ธีมเดียวกันนั่นแหละฮะก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นการดีไซน์ที่ดีเหมือนกันถือว่าเก๋ดีเหมือนกันแต่เสียได้อย่างเดียวครับไม่มีแอนิเมชันให้เราได้ใช้กันนะและสำหรับตัวปืนเองนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเป็นปืนเวกเตอร์ที่ค่อนข้างดูดีมากเลยนะเป็นธีมใต้น้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างสวยเลยเป็นเวกเตอร์ที่แบบเหมาะกับเป็นปืนเวกเตอร์อัปเกรดมากเลยนะจริงๆสวยนะแต่นอกเหนือจากกระบอกนี้นะครับก็จะมีอีกทางด้านกระบอกนึงก็จะเป็น M16A4 นะครับซึ่งมันก็ดูดีเหมือนกันไม่ได้หวือหวาเหมือนกันเมื่อกี้นะส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็เป็นอีกอันนึงที่เข้ากับซีมเหมือนกันแล้วก็ดูเรียบง่ายดีดูเรียบง่ายดีสวยดีใช้ได้ใช้ได้ถัดมานะครับอีกอันนึงก็จะเป็นทางด้านของตัวระเบิดเองนะครับ Glacier Punisher Grenade แต่ไม่มีเอฟเฟคใดๆทั้งสิ้นนะและสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นทางด้านของร่มชูชีพไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับตรงกลางเหมือนเป็นปลาว่ายอยู่2ตัวใช่มั้ยออกแนวเหมือนกลุ่มดาวที่เป็นปลา2ตัวแต่ก็น่ารักดีนะน่ารักดีนะน่ารักดีแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Gold และการเติมกับทาง Page เองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @Richman Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและแน่นอนครับเพื่อเป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปสู่กันเลยแล้วกันเพราะไหนๆตอนนี้นะครับเราก็มี60ตัวก็จะใช้ให้หมดทั้ง60ตัวเลยละกันและ AUC ที่เหลือก็น่าจะเก็บไว้สำหรับชุดโพไซดอนที่กำลังจะมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็ได้เห็นชุดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ดูนะถ้าเกิดมันมีอะไรที่น่าสนใจจริงๆเกี่ยวกับชุดโพไซดอนนะฮะเพราะเท่าที่ผมสปอยไปก็น่าจะเยอะพอแล้วแหละแต่เผื่อมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกนะฮะแต่น่าสนใจกว่านี้ก็คือดวงของผมนี่แหละอะไรอยู่เนี่ยถามจริงของชมพูสักชิ้นก็ได้ถ้าเกิดจะไม่ออกของแดงนะจริงๆนะจริงๆนะอะไรมาเถอะต่อโอเคเดี๋ยวจะกลับไปสวนทีละรอบดีกว่าถ้าเกิดแบบแบบนี้มันไม่ออกเพราะบางคนคือแบบผมเห็นในกลุ่มอ่ะคือแบบสวนทีเดียวได้เลยครับสวนทีเดียวได้เลยค่ะระบบล่ะต้องสวนแบบทีเดียวบ้างดีกว่าเอาสักกี่รอบดีเอาหมด30รอบเลยดีไหมเอาแบบmm. สกิปงั้นเอาแบบสกิปเลยแล้วกันเหมือนจะเวิร์กแฮะต่อไปนี้ผมจะไม่สุดแบบธีรศิษฐ์แล้วนะเอายังไม่มีด้วยโอเคโอโอเคได้ดีต่อเอ๊ยต้องค่อยๆสุ่มนะถ้าเกิดเราสุ่มเร็วเกินไปเดี๋ยวเกมมันจะรู้ว่าเรากำลังสแปมแล้วมันก็จะให้ขอกับเรายากนะเหมือนอารมณ์แบบคูณ10นั่นแหละอารมณ์เดียวค่อยเหมือนแล้วเหรอค่อยโอ้ต้องอย่างนี้แหละเนี่ยแหละโอเคผมค้นพบเทคนิคในการสุ่มสักทีถ้าผมออกมาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรต่อโอเคค่อยสุ่มไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปจังหวะนี้แหละอย่างหรือจะเป็นตอนนี้อย่างหรือจะตอนนี้ก็อย่างโอเคเริ่มเงียบแล้วนะหากจะเงียบเกินไปแล้วนะจังหวะนี้แหละต้องมาแล้วจริงๆของแดงอ่ะต้องมาแล้วมาเถอะนะมาเถอะยังอีกเหรอมาสิมาเถอะมานะมันเริ่มเงียบเกินไปแล้วนะให้หมด8ตัวสุดท้ายเลยแล้วกันอันนี้รอบที่1นะ2 3 4 5 6โอเคใจเย็นนะเทโลใจเย็นนะโอ้เมนช่วงก่อน7โอเคตอนนี้แหละที่เหลือโอเคได้แค่นั้นแหละดีกว่าผมไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้ได้อยู่ AC ซึ่งเป็นคันเก่านะฮะคันเก่าแต่ผมใช้บราเนอร์น่ารักไปเยอะเลยตัวเวกเตอร์มาใหม่ด้วยนะฮะเป็นเวกเตอร์ที่สวยนะสวยมากเหมาะกับชุดผมมากเลย
เออว่ะสวยมากสวยมากใช้ได้ใช้ได้ระเบิดอีกชิ้นนึง2ชิ้นนะครับสำหรับเรทรอบนี้โอเคนะใช้ได้เลยแต่ผมใช้คิวฟีดดีกว่าคิวฟีดมันดูเท่กว่าถึงลายมันจะไม่ได้ดูโดดเด่นนะแต่แบบมันมีคิวฟีดไงแต่เผื่อใครอยากเห็นสภาพในเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือมีของแต่งครบนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่เอาของแต่งเอาออกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือแบบไม่มีของแต่งอะดูสวยกว่านะเพราะว่ามันจะเห็นท้ายด้วยอะไรด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ดูดีทั้งคู่ครับบอกเลยว่าดูดีทั้งคู่มันเป็นปืนแบบสกินที่สวยอะเป็นสกินที่แบบเปลี่ยนตัวปืนด้วยนิดๆหน่อยๆอะฮะซึ่งหลังๆนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่มีเลยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเมื่อก่อนนี้คือไม่มีเลยนะเกมงกมากถ้าเกิดเมื่อก่อนนี้คือแบบต้องเป็นปืนอัปเกรดเท่านั้นนะถึงมันจะเปลี่ยนรูปร่างลักษณะของปืนเล็กน้อยนะครับไม่งั้นจะไม่เปลี่ยนให้ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวว่าใช้ได้ถือว่าดูดีเนี่ยดูดีสวยนะปืนที่สวยมากว้าเนี่ยสวยใช้ได้เอออยากเล่นเฟิร์สเพอร์เซ็นต์เหมือนกันนะถ้าเกิดไปได้นี่ผมว่าถ้าเกิดการแข่งมันมีแต่เฟิร์สเพอร์เซ็นต์นี่ก็น่าสนใจแต่นั่นแหละนะแล้วส่วนระเบิดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนถือนะสวยนะใช้ได้เลยเสียดายที่ไม่มีคิวฟีดถ้ามีนะบอกเลยครับว่าโคตรแจ่มเพราะมันสวยมากเอาละคุกตุ้มอุ้ยกระเด็นแต่ก็นะก็เป็นระเบิดที่สวยแหละใช้ได้โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าตัวฟรีก็ถือว่าโอเคมั้งแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็คงต้องมีชมพูเยอะกว่านี้หรือไม่ก็ของแดงอ่ะก็ถือว่าโอเคละใช้ได้ก็ไม่ได้จะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะแล้วถ้าเกิดมีอะไรมาใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปแล้วเอามาแจ้งให้เพื่อนได้ทราบกันเลยนะครับเกี่ยวกับชุดใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆนะฮะก็หวังว่าจะมาเร็วๆนี้นะแต่ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ฮะมาก่อนจากลาอู้ระดับ2เหรอน่าสนใจดีๆแล้วแบบฟรีจะไปถึงไหน1 2 3อู้น่าสนใจจบคลิปแบบสวยๆขอละจบคลิปแบบสวยๆเดี๋ยวผมรอสัก10วิก่อนให้มันแบบให้ดวงไปหากับคนที่กำลังกดณตอนนี้ก่อนนะไอ้ดวงสวยๆแล้วจากนั้นเราจะรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ซุ่มเด็กโอเคแต่ถือว่าโอเคอยู่นะ3แล้วนะแต่นั่นแหละนะถ้าเกิดชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้